Good morning everyone. Welcome everyone. สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เมื่อเช้าตอนหลังจากทานอาหารเช้าอีกเหมือนเดิมค่ะลุงจอนก็ขี่ ATV ไปกำจัดกิ่งไผ่ซึ่งเป็นวันสุดท้ายค่ะวันนี้เป็นวันที่กำจัดได้สำเร็จครบ3เดือนพอดีค่ะตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมมาจนถึงวันนี้วันที่15สิงหา3เดือนค่ะกว่าจะกำจัดกิ่งไผ่ตรงนั้นได้ค่ะบรรยากาศตอนนี้ดีมากค่ะร่มรื่นเพราะฝนตกค่ะลุงจอนเตรียมพร้อมค่ะมดแดงค่ะมดส้มนะคะมดแดงค่ะเยอะมากสุภลักษณ์ก็ลงไปช่วยเหมือนเดิมค่ะค่ะเตรียมพร้อมที่จะพ่วงด้วยรถ ATV แล้วก็ลากไปที่ตอมะม่วงค่ะตอมะม่วงก็เกือบจะเผาได้หมดแล้วค่ะก็วันหนึ่งก็หางานทำค่ะก็เพื่อที่จะได้เป็นการออกกำลังกายค่ะสำหรับผู้สูงอายุค่ะอย่างวันนี้ก็ออกกำลังกายไปได้เกือบจะ2ชั่วโมงได้ค่ะกว่าจะเสร็จค่ะอันนั้นลากไปแล้วค่ะรถ ATV นี่ใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยค่ะอันนั้นคือก่อนที่จะมาเมื่อเช้านี่ค่ะคุณจอนก็เอาไอ้เลื่อยไฟฟ้าไม่ไงคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ทำความสะอาดบริเวณนี้แล้วเรียบร้อยสะดวกสะอาดตาด้วยค่ะเมื่อเช้านี้อากาศดีค่ะแต่ก็ยังมีเมฆฝนคลุ้มอยู่ค่ะก็ยังไงก็ช่วยติดตามคลิปของสุภาลักษณ์นะคะก็ทำให้เพลิดเพลินทุกวันค่ะในแต่ละวันก็ถ่ายคลิปวิดีโอแถวบริเวณบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ออกไปไหนถ้าได้ออกไปไหนก็ถ่ายคลิปข้างนอกมาให้ชมเมื่อคืนนี้ประมาณ1:25 ค่ะเกิดแผ่นดินไหวค่ะลุงจอนลุกขึ้นมาเปิดอินเทอร์เน็ตดู Google ดูว่าแผ่นดินไหวที่ไหนปรากฏว่าแผ่นดินไหวที่บ้านทิค่ะอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านสุภาลักษณ์ในค่ะห่างกันประมาณ15กิโลเมตรค่ะไปทางทิศใต้ค่ะทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอันนี้ก็ดีใจมากค่ะสำหรับครอบครัวของเราค่ะทริสค่ะครอบครัวของเราส่งบิสกิตค่ะมาให้ลุงจอนอันนั้นเป็นบิสกิตที่ฟรีสุน้ำตาลนะคะชูการ์ฟรีค่ะเห็นว่าลุงจอนเป็นเบาหวานทรีตก็เลยส่งมาให้ค่ะแล้วอันนี้ก็เมื่อวานค่ะถ่ายคลิปไว้ค่ะช่างเทคนิคมาแก้อินเทอร์เน็ตเสียค่ะถ้าท่านชมแล้วเพลิดเพลินก็กรุณากดไลค์กดติดตามให้สุภลักษณ์ด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองและรักษาค่ะสวัสดีค่ะ